โดยก่อนที่จะมีการพูดคุยกันเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับทีมหมูป่าทั้ง13คนก็ได้ฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกันโดยมีพลโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3หรือว่าพี่หมอภาคของน้องๆนะครับและยังมีพี่หน่วยซิลอีก3คนที่ดูแลเด็กๆในถ้ำร่วมเตะฟุตบอลอย่างสนุกสนานครับส่วนการแถลงข่าวนะคะก็เริ่มด้วยการเตะฟุตบอลโชว์ค่ะของ13หมูป่าซึ่งก็ยืนยันถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีของทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดวิดีโอค่ะเผยภาพตอนที่สมาชิกหมูป่ากำลังอำลาทีมแพทย์และพยาบาลนะที่ดูแลพวกเขาตลอดช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วยค่ะและสำหรับคำถามแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการคลายความสงสัยที่ว่าทีมหมูป่าเข้าถ้ำหลวงไปทำไมคำตอบก็คืออยากเข้าไปเที่ยวจึงได้วางแผนกันนะครับว่าหลังจากเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปเที่ยวถ้ำหลวงกันต่อแต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไปฉลองวันเกิดอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็จะรีบกลับออกมาก่อน5โมงเย็นเพราะว่าน้องไอซ์เนี่ยต้องกลับไปฉลองวันเกิดที่บ้านใช่แล้วแล้วก็น้องไททันเองก็ต้องไปเรียนพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงโค้ชเอกในช่วงนี้กันดูครับไปครั้งแรกเนี่ยก็เหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับคือที่3แยกก็มีน้ำเหมือนกันมีน้ำขังนิดๆก็ครั้งนี้ไปก็เหตุการณ์ดีแบบเดียวกันเลยก็คือมีน้ำนิดๆก็ว่าก็เลยลองเข้าไปผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปปุ๊บก็เลยว่าจะไปกันไหมครับถ้าไปเรามีเวลา1ชั่วโมงมีเวลา1ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องออกมาเลยนะเนี่ยทำไม1ชั่วโมงเพราะว่าต้องออกมาก่อน5โมงครับเพราะว่าจะไปส่งน้องต้านไปเรียนพิเศษคือมาถึงที่เนินนมสาวอยู่ด้านล่างของเนินนมสาวครับมาปรึกษากันครับมาปรึกษากันว่าเราจะเอายังไงดีเรามีทางเลือกอยู่2อย่างคือ1รอตรงนี้ครับ2รอเจ้าหน้าที่มาเจอครับแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นเองก็คือมีน้ำครับน้ำไหลมาคือได้ยินเสียงน้ำว่าเฮ้ยอันนี้มันเสียงอะไรก็คือให้ทุกคนเงียบครับเงียบให้ที่สุดก็เลยพอฟังปุ๊บก็เลยลองส่องไฟฉายปรากฏว่ามีน้ำเริ่มไหลมาพอน้ำไหลมาปุ๊บก็เลยบอกให้น้องๆเนี่ยพากันรีบขึ้นบนที่สูงที่เนินนมสาวนะครับครับพอได้สักพักไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงก็คือหลังจากนั้นก็คือน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากประมาณเกือบ3เมตรได้เราได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินแต่ฝนตกตลอดเวลาช่วงนั้นที่น้ำขึ้นมาเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยพอติดปุ๊บก็เลยบอกว่าเอาละทางข้างล่างเนี่ยเราหมดสิทธิ์ไปแน่ๆรอเจ้าหน้าที่มาเจออย่างเดียวแล้วก็อย่างที่สองคือครับเราไปขุดผนังครับไปขุดผนังเพื่อที่จะหาทางออกกันดีกว่าครับอย่างน้อยก็คือเราก็ทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่ารอมัวแต่นอนรอเจ้าหน้าที่มาเจอพวกเราครับความรู้สึกแรกของน้องๆพอรู้ตัวว่าติดอยู่ในถ้ำนะน้องๆบอกว่ากลัวแม่ว่าบางคนบอกกลัวพ่อถล่มนะแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมอาหารหรือน้ำเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็ทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการดื่มน้ำที่ผ่านหินย้อยออกมานะคะระยะหลังๆเนี่ยน้องๆเริ่มมีร่างกายอ่อนแรงมีหน้ามืดบ้างนะคะแต่ทุกคนเนี่ยใจยังสู้อยู่ค่ะส่วนวินาทีสำคัญตอนที่ทีมหมูป่าเนี่ยพบกับนักดำน้ำชาวอังกฤษค่ะน้องอดุลที่เป็นคนพูดคุยกับนักดำน้ำเนี่ยก็เป็นคนพูดนั่นเองแล้วก็เสียงคนที่บอกให้แปลหน่อยแปลหน่อยก็คือโค้ชเอกนั่นเองค่ะไปฟังเสียงน้องๆเล่าช่วงนี้กันนะคะก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลยคือตกใจแล้วก็ไม่รู้จะทวนคำถามยังไงเขาพูดมาต้องคิดนานมากเลยกว่าจะตอบเขาก็เขาขึ้นมาปุ๊บก็เขาอายุก็สบายดีไหมอะไรอย่างผมก็บอกว่า yes I am okay ใช่ครับคือผมก็ตกใจมากแล้วผมก็บอกว่าให้ผมช่วยไหม can I help you ก็คือเขาบอกไม่ต้องขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออดุลเขาสนทนากับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนะครับแล้วซึ่งผมเนี่ยก็คือไม่รู้ภาษาอังกฤษก็คือน้องบิวก็ไม่ยอมแปลบอกอดุลให้แปลก็คือไม่ยอมแปลยกมือด้วยชื่อถึงใครช่วยยกมือจะได้รู้บิลบิลก็เลยผมพอเขาพูดมาเรื่อยๆครับผมก็บอกว่าให้รู้ภาษาอังกฤษบ้างแปลหน่อยดีส่วนลำดับการออกจากถ้ำนะครับสรุปแล้วเนี่ยทีมช่วยเหลือเขาไม่ได้ไปดูที่สุขภาพหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันหมดโดยหมอภาคก็ให้โค้ชเอกเป็นคนตัดสินใจซึ่งโค้ชเอกนะครับก็เลือกจากคนที่อยู่บ้านไกลที่สุดก่อนนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยยกมือด้วยความสมัครใจด้วยลองไปฟังเสียงหมอภาคแล้วก็โค้ชเอกอธิบายเรื่องนี้กันดูครับ
เราสุขภาพทุกคนแข็งแรงครับไม่มีโรคไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆครับคือทุกคนมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันหมดเลยครับครับคราวนี้ก็ปรึกษากันว่าจะเอาออกยังไงเอาตัวเล็กออกก่อนไหมหรือว่าเอาตัวใหญ่หรืออะไรยังไงครับดร.แฮร์ริสบอกว่าไม่เป็นไรใครออกก่อนก็ได้ก็เลยให้เอกได้เป็นผู้คัดเลือกเอาตามความสมัครใจนะครับทุกคนก็บอกว่าใครออกก่อนก็ได้พี่ไม่ซีเรียสและผมเลยตัดสินใจว่างั้นก็เอาชุดแรกเป็นสายในก่อนละกันสายในนี่หมายถึงว่าอยู่บ้านเวียงหอมอย่างเงี้ยนะครับคือเนื่องจากว่าน้องๆเขาเนี่ยเขาอยู่ไกลบ้านเขาอยู่ไกลมากแล้วก็คือที่วางโปรแกรมก็คือพอออกไปแล้วน้องๆเขาจะปั่นจักรยานกลับบ้านอีกอย่างคือฝากความหวังให้น้องเขาว่าไปบอกครอบครัวด้วยว่าพรุ่งนี้จะออกมานะแล้วก็อีกอย่างก็คือให้เตรียมกับข้าวรอไว้ด้วยเป็นการวางแผนที่หักปากกาเซียนทุกเซียนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะระหว่างที่ติดอยู่ในถ้ำอันนี้ดิฉันชอบมากมีเรื่องราวความประทับใจและความผูกพันระหว่างเด็กๆกับพี่ๆหน่วยซีลนะคะทั้งพี่ใบเตยพี่ป้อมแล้วก็พี่ไมค์รวมถึงคุณหมอภาคเองด้วยซึ่งสมาชิกหมูป่าเองก็ได้พูดขอบคุณหน่วยซีลนะคะแล้วก็อันนี้น่ารักจริงๆยังเปรียบพี่หน่วยซีลว่าเป็นพ่อค่ะเพราะว่าตลอด9วันที่อยู่ด้วยกันพี่หน่วยซีลก็เรียกทุกคนว่าลูกเช่นกันค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับทางสมาชิกทีมหมูป่าแคนเดมี่เนี่ยยังกล่าวรู้สึกเสียใจกับการจากไปของนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมเพราะว่าเหมือนเป็นต้นเหตุให้จ่าแซมเสียชีวิตและขอบคุณจ่าแซมที่สละชีวิตนะครับเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้รวมทั้งเสียใจต่อครอบครัวของจ่าแซมกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ในถ้ำหลวงนะครับถือเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่แล้วก็เป็นบทเรียนที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตให้คุ้มค่าแล้วก็ไม่ประมาทส่วนความฝันของน้องๆนะครับก็ยังคงอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็มีอยู่4คนนะครับที่อยากจะอยู่หน่วยซีลด้วยแล้วก็ในช่วงท้ายสมาชิกหมูป่านะครับยังได้กล่าวขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเด็กดื้อเพราะก่อนหน้านี้นะครับบอกแค่ว่าจะไปเล่นบอลแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงจนเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นครับส่วนช่วงเช้าของวันนี้นะครับทางน้องๆทีมหมูป่าและโค้ชเอกพร้อมทั้งครอบครัวก็ได้ทำบุญสืบชะตาต่ออายุตามประเพณีล้านนาที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่จ่าแซมผู้ล่วงลับด้วยนะครับและสำหรับวัดพระธาตุดอยวาวนะครับก็เป็นวัดที่โค้ชเอกเนี่ยเคยบวชเป็นพระนะครับแล้วก็จะเป็นสถานที่จำวัดของน้องๆทีมหมูป่า12คนเมื่อเข้าพิธีบวชที่วัดพระธาตุดอยตุงแล้วครับก็ได้ว่าเป็นการไขทุกข้อข้องใจเคลียร์ทุกข้อสงสัยเลยค่ะ